ท็อปนายแพทย์ณัฐธร ณฤปเวศแพทย์อเมริกันบอร์ดด้านศัลยกรรมปลูกย้ายเซลล์รักผมคว้ารางวัลที่สุดแห่งปี Thailand Health and Beauty Awards 2023ขอแสดงความยินดีกับหมอท็อปนายแพทย์ณัฐธร ณฤปเวศแพทย์อเมริกันบอร์ดด้านศัลยกรรมปลูกย้ายเซลล์รักผมหรือ Diplomate of the American Board of Hair Restoration Surgery หรือว่า ABHRS แห่ง The Skin Clinic แพทย์ที่ได้รับการยอมรับในวงการปลูกผมแห่งประเทศไทยคว้ารางวัลที่สุดแห่งปีกับ Thailand Health and Beauty Awards 2023ครับแพทย์ณัฐธร ณฤปเวศนะครับแพทย์ศัลยกรรมด้านการปลูกย้ายเซลล์รากผมนะครับก็หรือเรียกง่ายๆว่าหมอท็อปนะครับค่ะพันตำรวจเอกหญิงอภิรดีปราศาสตร์ทรัพย์นะคะเป็นภรรยาของหมอท็อปค่ะครับก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ความพยายามตลอดมาเนี่ย20ปีทางด้านการปลูกย้ายเซลล์รากผมเนี่ยวันนี้ที่ได้รับรางวัลจากทางคณะกรรมการนะครับก็ทางเดอะซีนคลินิกนะฮะเราเชี่ยวชาญทางด้านการปลูกย้ายเซลล์รากผมนะฮะโดยที่เป็นศูนย์ปลูกผมยาวแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยเราก็จะเปิดเป็นโรงพยาบาลซึ่งรักษาโรคทางด้านเส้นผมเฉพาะทางโรคเส้นผมอย่างเดียวเลยนะครับโดยทางเราเนี่ยได้ความร่วมมือจาก London Academy นะฮะจากทางที่ประเทศอังกฤษนะฮะทำความตกลงแล้วก็ร่วมมือกันเพื่อจะเทรนนิ่งแพทย์นะฮะเพื่อให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นฮับของการปลูกย้ายเซลล์รากผมนะครับในส่วนของ The Skin Clinic เนี่ยปกติแล้วการปลูกผมเนี่ยจะต้องมีการโกนผมด้านหลังนะฮะคราวนี้ทางศูนย์ของเราเนี่ยเป็นศูนย์ปลูกผมยาวคือจะไม่ต้องโกนผมเป็นแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแล้วนะฮะก็คือสามารถปลูกผมแล้วเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เลยตามปกตินะฮะซึ่งตรงนี้ฮะเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเกมเชนจิ้งของการปลูกผมเลยครับในส่วนของเราเนี่ยฮะสิ่งหนึ่งที่เราทำมาตลอดเลย20ปีเนี่ยก็คือว่าเราจะดีใจระดับที่1ถ้าสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการแล้วเราได้ยอดขายแต่ดีใจระดับที่2เนี่ยคือเราหลังจากเราทำการศัลยกรรมให้กับคนไข้หรือว่าลูกค้าเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วแล้วคนไข้เนี่ยมีความยินดีแต่ท่อนสำคัญสุดท้ายเลยฮะที่เราจะดีใจมากที่สุดเลยเนี่ยเป็นท่อนที่ว่าคนไข้หรือว่าลูกค้าเนี่ยบอกต่อแล้วพาเพื่อนมาฮะนี่คือการตลาดที่เราทำมาตลอด20ปีครับถ้าสมมุติว่าคนไข้หรือว่าลูกค้าที่สนใจทางด้านการปลูกย้ายเซลล์รากผมนะฮะให้เสิร์ชเข้าไปที่เว็บไซต์เราเสิร์ชว่า The Skin Clinic นะครับก็ติดต่อไปทาง Facebook YouTube หรือว่าทาง TikTok นะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับ